โหล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 มีหมอกจางๆฮะทุกคนดูที่ไฟดูที่ไฟเห็นไหมโอ้วันนี้เงียบมากเลยฮะทีมงานหายไปไหนหมดเนี่ยบรรยากาศหลังเลิกงานนะขี่ไปเราไปกับฟอร์ซ่าเช่นเคยฮะมาดูซิว่าค่ำคืนนี้เราจะเจออะไรบ้างระหว่างทางโอ้วันนี้น่ากลัวจังวันนี้บรรยากาศดูวังเวงยังไงไม่รู้เรารีบไปกันดีกว่าโอ้เห็นไฟท้ายครับนู่นนะโคตรไกลเลยนี่ผมกันเดียวไอ้เนี่ยเฮ้ยวันนี้ก็ค่ำคืนวันพฤหัสนะวันพฤหัสเพิ่งเปลี่ยนวันเมื่อกี้เนี่ยผมทำงานวันพุธนะแต่ว่ามันเพิ่งเปลี่ยนวันเมื่อกี้ข้ามวันมาเมื่อกี้เป็นวันพฤหัสแล้วบรรยากาศกับเมฆหมอกจางๆนะเนี่ยเมฆหมอก มีหมอกจางๆฮะดูที่ไฟมอเตอร์เวย์ฮะจะเห็นว่ามีคล้ายๆควันนะคือหมอกฮะถ้าควันก็จะเป็นจะมีกลิ่นทุกคนถ้าเป็นควัน PM2.5 ตัวนี้ไม่ใช่ฮะตัวนี้คือหมอกของแท้แน่นอนฮะบรรยากาศที่แสนจะเงียบเหงาวันนี้ทีมงานหายหมดเลยโอ้ยแต่หนาวอยู่นะทุกคนนะเนี่ยขี่รถไปเนี่ยใส่เสื้อแขนยาวยังหนาวเลยความเร็วอยู่ที่70ตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยไฟอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหคนหาปลาอีกแล้วโอ้นี่รถมอไซค์แกจอดอยู่นี่ฮะโอ้ถ้าคนขโมยเนี่ยเรียบร้อยเลยนะเนี่ยวิ่งตามไม่ทันนะเสร็จแน่นอนนะอ๋อมีอีกคนหนึ่งฮะเข้ามากัน2คนนะวันนี้มอเตอร์เวย์ก็มีการซ่อมถนนนะบริเวณข้างหน้าผมตรงไฟกระพริบนั่นแหละวิบวับวิบวับซ่อมตลอดนะมอเตอร์เวย์อย่างว่านะรถใช้งานตลอดนะไม่มีพักอะใช้งานตลอด24ชั่วโมงนะนี่เริ่มตั้งแต่จุดนี้ไฟวิบวับวิบวับเลยทำงานกลางคืนนะเย็นสบายทำงานช่วงกลางวันเนี่ยรถเยอะทุกคนอันตรายฮะอุ้ยตกใจหมดน้องหมาเนี่ยเห่าซะน่ากลัวเลยเข้าสู่ซอยที่แสนจะอันตรายฮะอุ้ยยาใครมาทำอะไรเนี่ยบีบแต่อีกค่ำกลางคืนผมไม่กล้าจอดแล้วจอดต้องรีบไปโอเคสิ่งก่อนดีกว่าอันตรายอันตรายมีด่านไหมเจ้าวันนี้วันนี้ไม่มีด่านนะโอ้เงียบมากเลยอะยังกับเมืองร้างเลยอะค่ำคืนนี้เนี่ยถ้าชลบุรีไม่มีนิคมผมบอกไปเลยว่าร้างแน่นอนนะแถวนี้เงียบกริบอะ
อานิสงส์ของนิคมอมตะนครนะทำให้แถวนี้นี่เจริญไวมากฮะโอเคไปละข้างหน้าไฟแดงฮะไฟแดงแล้วก็ไม่ต้องรีบนะก็ไปเรื่อยๆชิวๆเหมือนรถไข่โอ่งอะรถไข่โอ่งใหม่แล้วมุกนี้ใหม่แล้วน้องหมาเห่าอะไรเนี่ยโอ้ตัวแรงแล้วตัวแรงโอ้รถใหม่มาลงฮะโตโยต้าก็ยังพอขายได้ฮะช่วงนี้แต่ว่าอาจจะขายน้อยหน่อยนะแต่รถโรงงานนี่ไม่มีโอทีฮะและอีกอย่างรถไฟฟ้ามาแล้วฮะมีหลายตัวเลือกฮะรถไฟฟ้าก็ประหยัดน้ำมันนะถูกแล้วโอ้ขึ้นแรงจะจะพุ่งมาหาผมอีกไว้ใจไม่ได้ฮะไฟดงไฟแดงนี่ต้องมองดีๆทุกคนมองกระจกก่อนฮะเผื่อมีพวกฝ่าไฟแดงนะอันตรายโอเคเหลืองละ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ว่าข้างหน้าไฟแดงอ่ะเราก็ไม่ต้องรีบอ่ะฟอร์จูเนอร์สวยนะอยากได้ดิต้องถูกรางวัลที่หนึ่งนี่แหละถูกลอตเตอรี่นะฮะเราจะรีบไปไหนก็ต้องเบรกเหมือนเดิมแล้วผมว่าคันแรกเลยฮะโอ้โหนะข้างหน้ามาละต่อไปก็คิวเราละดูลั่นเนี่ยนะบึ้มๆเลยเนี่ยเฮ้ยทุกคนซ้ายมือเอกแม็กครับเอกแม็กลั่นแน่นอนฮะเตรียมตัวอุดหูฮะจะไปเขียวแล้วนับถอยหลังได้เลยรับรองว่าลั่นแน่นอนนะทรงเนี้ยไม่ผิดหวังอะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1บึ้ม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 ยัง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 วอร์มเครื่องก่อนวอร์มเครื่องก่อนอ่ะลั่นแล้วลั่นแล้วลั่นแล้วลั่นนะแต่ว่าเขาไม่ขี่เร็วนะก็ช้าๆก็พาชมไฟท้ายค่ำคืนนี้ไฟท้ายที่แสนจะสวยงามของเอ็งแม็กนะดูไฟท้ายกูสินี่คือไฟท้ายที่สวยที่สุดในโลกนะในโลกเลยนะเป็นรุ่นที่ไฟท้ายสวยมากอะผมชอบไฟท้ายมันนะโอ้กำลังชมไฟท้ายได้นิดเดียวเองเข้าซอยไปซะแล้วฮะไฟท้ายที่แสนจะอลังการของเขานะนี่คือจุดขายเขาเลยฮะเอกแม็กเนี่ยคนชอบไฟท้ายเยอะมากอะที่ซื้อเอกแม็กไฟหน้าก็สวยอะไฟท้ายก็หล่อแต่ก็ช่วงนั้นนะช่วงนี้ก็ต้องฟอร์ซ่าตอนนั้นอะฟอร์ซ่ายังดูสดใหม่กว่าฮะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะแต่สำหรับผมคิดแบบนั้นไงรถคันนี้มาจอดทำอะไรเนี่ยเอาละถึงซอยเข้าบ้านเราแล้วสถานการณ์ก็จะดูเปลี่ยนไปฮะจากความวุ่นวายคึกคักนะเข้าสู่ความเงียบสงบฮะมองกระจกก่อนไม่ไว้ใจเลยผมเนี่ยเป็นคนที่ขี้ระแวงอะอย่างว่าทหารเก่าก็อย่างนี้แหละฮะไปอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยบอกได้เลยว่าทุกนาทีนี่
ระแวงอะเห็นอะไรแปลกแปลกใหม่ๆไม่ได้เลยเห็นอะไรแปลกแปลกไม่ได้มาใหม่ๆอะไรเนี่ยเห็นอะไรแบบนิดๆหน่อยๆจิ๊กจุ๊บต้องมองก่อนนะถึงตรงนี้แล้วก็น่าจะโอเคเลยนะทำไมต้องทำเสียงแบบนี้เนี่ยโอเคฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนก็จะถึงบ้านผมละเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ